ที่ยวเกินพ้นด่านประกันชนเสร็จวันนี้เขาเปิดสปิลเวย์เมื่อวันที่1มกราคม65เราก็อาจจะเริ่มทริปแบบนี้ก็ได้นะคือเที่ยวเกินรอดูว่าเขาเปิดสปิลเวย์วันไหนใช่ไหมถ้าเที่ยวเสร็จแล้วก็ไปขึ้นเขาใหญ่เดินเขาสักนึงแล้วก็กลับบ้านก็โอเคไปนี่มาตอนเช้าจะเห็นคนชอบถ่ายรูปรถเราก็มีไปต่อที่เขาใหญ่เราไปทางบ้านเนินหอมไม่มีปั๊มไม่มีเซเว่นเลยจนถึงเขาใหญ่วันนี้เขาใหญ่เปิดให้เข้าฟรีเขาใหญ่ในข่าวเขาคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประมาณ 20,000 กว่าคนก็เยอะอันนี้ยังช่วงเช้าอยู่ประมาณ 9:00 น 10:00 นก็รถยังโล่งก็เขาก็เช็คว่ามีคนเข้ากี่คนแค่นั้นแหละก็ไม่ต้องเสียอะไรไม่เสียงโล่งมากเหมือนจะไม่มีคนแล้วเขาไปเที่ยวตรงไหนกันก็เริ่มเห็นคนละโอ้คนเยอะนะแต่ระหว่างทางที่มาจากนครนายกอ่ะคนน้อยทางคนน้อยตรงนี้ก็เริ่มเป็นที่ท่องเที่ยวก็เริ่มเห็นนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นนี่ก็เป็นลานกลางเต็นท์ชั่วคราวเขาร่มเขาว่าตรงยอดเขาร่มเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเขาใหญ่ประมาณ 1,315 เมตรจากโซนความสูงจากระดับน้ำทะเลเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ไปไม่ถึงยอดเขาร่มมีแต่พวกเจ้าหน้าที่เท่านั้นวันนี้เราจะเดินเขาตรงนี้ตรงสวนบริการนักท่องเที่ยวตรงนี้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติห้วยแก้วเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดประมาณ 1.2 กิโลเมตรเดินขำๆกันสัตว์ตัวแรกที่เราเจออ๋อเมื่อกี้มีลิงค่ะมีช้างอยู่ไกลเลยช้างป่าแล้วก็มีกวางเห็นอยู่3ชนิดตอนมาจินยาอยู่ค่ะอยู่ข้างหน้ามากเลยค่ะตัวอากาศเย็นเกินสบายต้องใส่เสื้อหนาวอากาศเย็นอากาศเย็นค่ะอากาศเย็นแต่หนูก็ไม่ยอมใส่เสื้อหนาวที่ปลายบอก19องศาแต่ก็น่าจะประมาณ20นิดๆนะ20-24นี่ก็เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เล็กๆมีการจัดนิทรรศการให้ดูว่าป่ามีอะไรมั่งป่ายงลิบลิบแล้งป่าเบญจพรรณอะไรพวกนี้ซึ่งพบในเขาใหญ่นี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีป่าหลายประเภทเลยแล้วก็มีอธิบายก็ดูคร่าวๆนะเพราะไม่ได้เป็นนักธรรมชาติเลยขนาดนี้แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องรู้บ้างแล้วเพราะว่าเราเดินเขาบ่อยๆใช่ไหมจะได้บอกลูกได้ว่านี่ป่าอะไรตรงทุ่งหญ้านี่ก็มีนะที่เขาใหญ่เวลาขับรถจะผ่านบ่อยๆเขาบอกว่าในเขาใหญ่เนี่ยเป็นก็คือเขาเป็นมรดกโลกอะมีสัตว์ประมาณ800ชนิดพันธุ์เพิ่งเห็นมา3ชนิดเองลิงช้างกวางแล้วมีตั้งเยอะมากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม122ชนิดนก322ชนิดสัตว์เลี้ยงคลาน200กว่าชนิดโอ้เยอะมากคงต้องเข้าป่าไปดูนี่ก็เป็นทางเดินสะพานเชื่อมให้สัตว์เดินยังสร้างไม่เสร็จก็รอกันไปที่ถนนหมายเลข304ช
ชื่อมทับลานกับเขาใหญ่เข้าด้วยกันคนต้องอยู่รอดสัตว์ก็ต้องอยู่รอดด้วยนี่ก็เขาบอกว่าเป็นอุทยานพี่น้องกับน้องน้องเขาบอกมีอะไรคล้ายกันเยอะมีพื้นที่ใกล้เคียงกันเป็นมรดกโลกเหมือนกันเขามีเมดามเรามีช้างป่ามีรายได้จากการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งเหมือนกันโหสุดยอดเลยถ้าไม่รู้จะไปไหนก็มาที่นี่แหละแล้วก็มาดูว่าเราจะไปเที่ยวตรงไหนดีตามที่เขาโชว์เอาไว ใกล้ๆกันก็มีร้านเซอร์วิเนียเป็นร้านที่มีเซอร์วิเนียเยอะมากมีทุกอย่างคงจะแบบตั้งแต่รุ่นก่อนๆหน้าจนถึงรุ่นใหม่สุดมีเยอะได้หมดมาคนระบายจริงๆตอนนี้อากาศเย็นนะเราควรจะต้องไปเอาเสื้อหนาวแต่ก็ขี้เกียจข้ามไปรถเยอะมากนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเที่ยวกันเยอะก็เลยทนได้ก็อดทนก่อนก็จะเดินข้ามสะพานตรงนี้ที่ตรงนี้เป็นจุดน้ำตกกองแก้วแม่น้ำนี้ก็แบ่งระหว่างจังหวัดนครนายกกับจังหวัดนครราชสีมาไม่วิ่งค่ะก็แค่เดินเขาน่าจะทำป้ายว่าอะไรว่าฝั่งนี้นครนายกฝั่งนี้โคราชสะพานนี้เดินยากมากเดินไปแล้วก็แบบเหมือนจะล้มจะล้มไปเวลาคนเยอะเดินยากหมวกหูกระดิกเรามีโค้ดการถ้ากด1ครั้งคือคืออะไรคะอยากอะไรอยากเดินอยากเดินใช่มั้ยถ้ากระดิก2ครั้งอ่ะคืออะไรอยากอุ้มอยากอุ้มให้คนใครอุ้มพ่อให้คุณพ่ออุ้มได้มั้ยได้เลยตอนนี้ยังไม่กระดิกคือเดินกันไปก่อนเส้นทางที่เราเลือกเดินนะก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติส่วนบริการนักท่องเที่ยวห้วยแก้วเส้นทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร
ก็เดินประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงก็เดินไปเรื่อยทางดีก็มีป้ายบอกว่านี่คือต้นไม้ชื่ออะไรเดินไปเรื่อยๆเป็นอย่างเงี้ยตลอดทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เชื่อม4จังหวัดอยู่พื้นที่ก็คือคลุม4จังหวัดก็คือนครนายกนครราชสีมาปราจีนบุรีแล้วก็สระบุรีแต่ว่าในเทือกเขาเนี่ยเป็นชื่อเทือกเขาดงพญาเย็นเขาใหญ่ขีดแล้วก็เขาใหญ่ก็คือไม่ได้มีแค่เขาใหญ่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นหนึ่งในเทือกเขาเรียกว่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ก็คือจะเป็นหนึ่งในถ้าเทือกเขาที่ได้รับมรดกโลกจริงๆก็จะไม่เรียกว่าเขาใหญ่อย่างเดียวก็จะเป็นเรียกว่าพื้นป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เส้นคลุม5อุทยานก็มีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติทับลานอุทยานแห่งชาติปางสีดาอุทยานแห่งชาติตาพญาแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ก็ใหญ่ก็เลยใหญ่อย่างเงี้ยก็เลยมีสัตว์ป่าประมาณ800ชนิดพันธุ์ก็เอาไม่น่าแล้วก็เราก็ต้องแบบเดินกว้างใหญ่มากประมาณ230กิโลเมตรก็มันเยอะแล้วก็จุดที่เราเดินก็แค่จุดเล็กๆนะในผืนป่านี้ในเขาเทือกเขาแต่ก่อนเนี้ยเขาบอกว่าเขาเรียกเทือกเขาเนี่ยเทือกกับผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าป่าดงพญาไฟฟังชื่อก็น่ากลัวนะเพราะมันยากเข้ามาก็ไม่รู้จะเจออะไรบ้างนะมันก็เลยยากมากสมัยก่อนนี้ก็ไม่มีอุทยานแห่งชาตินะมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาก็บอกประมาณว่าแบบมีพวกคนมาแบบมาจองพื้นที่กันอยู่บนเขาก็เขาก็คงกลัวก็เลยประกาศให้เป็นพื้นที่อุทยานไปแต่ได้ไม่ก็ต้องมีคนมาครอบครองจะได้ขึ้นมาเที่ยวได้ด้วยให้เป็นที่ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นของประชาชนในประเทศไทยตรงที่เราเดินนี้ก็เป็นป่าดิบชื้นผสมป่าดิบแล้งก็ตามที่เห็นดูไม่ค่อยออกแต่ว่ารู้สึกมันทะมึนมารู้สึกชุ่มชื้นชื้นอะไรอย่างเงี้ยก็ดีบอกว่าบนเขาใหญ่เนี่ยอากาศอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ23องศามากี่ทีก็คงจะอากาศประมาณนี้ไม่ร้อนก็คือก็อย่าไปยืนตากแดดก็ต้องยืนในป่าจะได้เย็นๆเขาบอกว่าผืนป่าดงพญาเย็นเนี่ยก็คือมีชะนีเป็นที่เดียวในโลกที่มีชะนีซ้อนทับอยู่2สายพันธุ์ก็คือชะนีมงกุฎก็ชะนีมือขาวมันก็400แปลว่าอะไรแยกไม่ออกหรอกแต่ว่าก็ถ้าเห็นก็จะมองเริ่มมองหรือว่ามันต่างกันยังไง400เองเดินมาพักใหญ่ละยัง400เมตรอยู่เลยต้องถามเพื่อความแน่ใจว่าเดินทับ400คืออะไรเริ่มเนี่ยมีทั้งชันด้วยก็ทางลาดด้วยสลับกันไปก็สนุกดีนะอากาศเย็นสบายไม่ได้อะไรเลยมันแบบเมื่อไรจะถึงเนี่ยเดินไปไหนก็ไม่รู้จะเจออะไรข้างหน้าก็ไม่รู ตอนแรกเราเดินแล้วก็ไม่รู้นะว่าตรงนี้เรียกว่าอะไรแต่ว่าเห็นคนเดินเข้ามาแล้วก็เดินจนเดินเสร็จถึงจะไปจะรู้ว่าเอ้ยตรงนี้น้ำตกกองแก้วนั่นเองแล้วก็เดินตามกันมาก็รู้ว่าเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินั่นแหละแต่ว่าคื
ืออะไรเส้นทางยังไงแล้วก็ไม่รู้ก็เดินตามแต่ว่าพอไปเสิร์ชหนูก็บอกเนี่ยง่ายละ 1.2 กิโลเนี่ยเดินแบบไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางก็ได้เดินเลยไม่หลงหรอกเดินมาก็วกมาอยู่ที่จุดเดิมก็สนุกสนานกันไปตรงนี้มีไดโนเสาร์ของใครไม่รู้ลืมไว้สนุกเลยเด็กๆสนุกเลยนี่ตอนนี้เราเริ่มเดินลงบ้างเริ่มสบายเมื่อกี้เดินขึ้นแต่ก็ไม่หนักมากกำลังดีชิวรันทำไมไม่ต้องเป็นเถาวันด้วยเป็นเถารันได้ไหมมันเขียนคนละแบบกันนะคะนี่700เมตรแล้วเย่ๆเขาใหญ่เครือข่ายดีโทรศัพท์เข้าตลอดเวลาเลยเราไม่แพงแต่วันนี้ฟรีเจอขายดีที่เที่ยวเยอะที่พักเด่นโอ้ครบครันฟังเสียงลูกว่าใกล้ถึงคนยังคุยทางไว้ให้แล้วก็เดินตามทางออกมาเดินตามเสียงลงมาแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เดินกลับไปทางเดิมที่เป็นทางหินที่เขาเอาวางเอาไว้
๊อบปี้โอเคป๊อบปี้น่าถึงแล้วบันไดตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่สวยนะได้บรรยากาศป่าดิบเขาน้าตรงนี้ป่าไปตรงก็เป็นน้ำตกในป้ายบอกว่าเป็นคุ้งน้ำมีไดโนเสาร์โผล่มาสักตัวนี่ก็วิ่งกันเลยบรรยากาศดีนะอากาศเย็นสบายจะออกทางเดิมก็เลี้ยวขวาไปเดี๋ยวออกอีกทางนึงใกล้ๆกันก็คืออยู่หลังสวนอเมริกันนักท่องเที่ยวเหมือนเดิมแหละก็เลยตรงนี้จะบอกว่าสะพานนี้ก็ยังเดินเหมือนเดิมยากเหมือนเดิมนะแค่เดินคน2คนนี่ก็แกว่งมันเดินแล้ววังเวงวังเวงจะล่วงจะล้มยังไงก็ไม่แน่ใจว่ายังไงก็ได้บรรยากาศว่าจะไม่ชอบสะพานแขวนเลยเดินแล้วจะล่วงถึงแล้วไงจะมาแล้วเราก็เจอป้ายน้ำตกกองแก้วอยู่ตรงนี้นี่เองนี่คือทางไม่รู้สิเข้าได้สองทางเข้าไหนออกทางนั้นก็ได้แต่น่าจะเข้าทางนู้นแหละคนเดินเยอะไม่มีผิดไม่มีถูกเดินๆกันไปโอเคนี่ก็เราก็ถึงข้างหน้าหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ่ายกับป้ายสักหน่อยนึงคนเยอะมากเยอะกว่าเมื่อกี้อีกดูจากปริมาณรถเมื่อกี้ก็คนถ่ายเต็มเลยตอนพอคนลงแล้วก็วิ่งไปถ่ายกันแล้วเราก็ข้ามไปที่โซนอาหารกันมีอยู่5ร้านขายข้าวแกงทุกร้านเลยก็เลือกกันไปว่าอยากจะกินอะไรมีที่ช้อปปิ้งหนูชอบทุกที่เลยรถจะติดจะเยอะตรงช่วงที่ใกล้ๆกับพวกศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหรือว่าจุดท่องเที่ยวเล็กน้อยตรงนี้ก็จุดที่กม30นะเขาไปถ่ายรูปตรงกับป้ายหินยักษ์กันมาปากกับแล้วก็มากินไอติมซีนที่นี่แถมแก้วเซรามิกน่ารักชอบมาทุกครั้งก็แวะมาดูเอ้มีแก้วอะไรน่ารักไหมถ้าแก้วน่ารักเราก็กินเยอะมากินเต็มกันเลยไม่น่ารักก็ไม่กินไม่ก็ซื้อให้ลูกๆอย่างเดียวเรากินเพราะแก้วไม่ได้กินเพราะไอติมสายแก้วนะที่นี่ก็เด็กๆก็สนุกนะเพราะว่ามีที่ให้ปีนป่ายเดินขึ้นไปที่บ้านหลังเล็กอยู่บนต้นไม้ตอนนี้เริ่มโตแล้วนั่งโผล่ส้วมเด็กแทบไม่ได้โตเกินก็เป็นประสบการณ์อีกแบบนึงของเด็กๆ
ช่วงโควิดอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะไปไหนก็หาอะไรที่เด็กๆชอบแล้วก็ให้เด็กๆต้องแบบตะลึงเห็นอะไรแล้วแบบโอ้เด็กๆจะได้แบบเก็บไว้ในความทรงจำก็ฝากวันนี้ก็วันเกิดเด็กก็บ่นบ้างอยากกลับบ้านบ้างสนุกบ้างอยากเที่ยวนู่นเที่ยวนี่บ้างก็เอาให้ที่สบายใจนะคะ